อนุทินยึดกติการองปท.สภาเป็นของปท.ยันไม่ส่งชิงพิษณุโลกตีมืนไม่เคยซื้องูเห่าการเมืองวันที่8สิงหาคม2567 17:27 น.อนุทินย้ำยึดตามกติการองประธานสภาเป็นของปท.ย้ำสัมพันธ์พรรคร่วมยิ่งอยู่ยิ่งแน่นตีมืนไม่เคยซื้องูเห่าถามกลับหนังเลี่ยมทองหรือหนุนแก้กมยุบพักเอาผิดรายบุคคลเมื่อวันที่8สิงหาคม2567ที่อิมแพคเมืองทองธานีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยพท.กล่าวถึงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งที่ว่างลงหลังจากนายปดิภัทรสันติพาดาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปพร้อมกับกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลว่าขณะนี้มีการติดต่อประสานงานกันระหว่างวิปรัฐบาลซึ่งเป็นเรื่องของสภาตนไม่ไปก้าวไก่ขออย่าใช้คำว่าจองเพราะทุกอย่างเป็นไปตามกติกาเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้เคยให้สัมภาษณ์ว่าหากนายปดิภัทรถูกตัดสิทธิ์จริงพรรคภูมิใจไทยต้องขอตำแหน่งนี้นายอนุทินกล่าวว่าเป็นไปตามกติกาและยืนยันตามนั้นอย่าใช้คำขอหรือไม่ขอแต่ทุกอย่างเป็นไปตามกติกาเมื่อถามว่าหากมติวิปรัฐบาลหลีกทางให้ตำแหน่งดังกล่าวเป็นของพรรคภูมิใจไทยนายอนุทินย้อนถามว่าทำไมต้องใช้คำว่าหลีกทางมันไม่เกี่ยวกับหลีกทางไม่ว่าจะถามอย่างไรก็ตอบว่าทุกอย่างเป็นไปตามกติกาเขามีกันอยู่แล้วการอยู่ร่วมกันมันมีกติกาอยู่ใครที่แหกกติกามันก็อยู่ร่วมกันไม่ได้ส่วนใหญ่มันไม่มีอยู่กันมาขนาดนี้แล้วยิ่งอยู่ยิ่งแน่นความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล 5-6 พรรคก็มีความแน่นแฟ้นเมื่อถามว่าพรรคได้เตรียมคนไว้แล้วหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าวินาทีนี้ยังเมื่อถามว่าหากเป็นโควต้าของพรรคภูมิใจไทยจริงก็พร้อมเสนอใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าต้องประชุมพรรคเราต้องหลีกเลี่ยงใช้คำว่าโควต้าหลีกเลี่ยงใช้คำว่าต่อรองหรือคำว่าไปขอมันไม่มีทุกอย่างเป็นไปตามกลไกเมื่อถามว่าขณะนี้พรรคภูมิใจไทยจำเป็นต้องมีส.ส.เพิ่มหรือไม่นายอนุทินร้องหึกพร้อมกล่าวว่ามีส.ส.เพิ่มคือไปเลือกตั้งซ่อมหรือก่อนจะสายศีรษะพร้อมกล่าวว่าไม่นอกกติกาเราไม่เอาเรื่องนี้ต้องมีคำว่ามารยาทมาเพิ่มหากพื้นที่นั้นพรรคไม่มีส.ส.ในพื้นที่เดิมต้องแข่งขันกันระหว่างพื้นที่เดิมกับคู่แข่งที่มาจากฝ่ายรัฐบาลถ้าไม่ใช่พื้นที่ของภูมิใจไทยก็ต้องให้พรรคฝั่งรัฐบาลไปสู้ยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยจะไม่ส่งผู้สมัครลงแข่งเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกแทนนายปดิภัทรโดยจะหลีกทางให้พรรคเพื่อไทยนั่นคือกติกาและมารยาทของการอยู่ร่วมกันนายอนุทินกล่าวส่วนที่นายจิรัตทองสุวรรณส.ส.ชะเชิงเทราอดีตพรรคก้าวไกลระบุกรณีมีผู้ช่วยของรัฐมนตรีมาดูดส.ส.เข้าพรรคที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่โดยเสนอเงินให้ 20-30 ล้านบาทมีจริงในวงการการเมืองหรือไม่นายอนุทินย้อนถามว่างูเห่าหนังเลี่ยมทองหรือตั้ง20ล้าน30ล้านมันก็พูดไปเรื่อยคำว่างูเห่าคืออยู่เฉยไม่มีเหตุการณ์อะไรแล้วอยู่ดีๆไปบอกเขามาอยู่พรรคนี้หรือไม่มาอยู่กับผมไหมนี่งูเห่าของภูมิใจไทยไม่มีไม่เคยทำเมื่อถามย้ำว่าหากมีการซื้อขายจริงราคาสูงแบบนี้หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่เคยทำเลยไม่รู้เมื่อถามว่ามองการเมืองหลังจากนี้จะเข้มข้นขึ้นหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เข้มข้นเราทำงานด้วยกันมาจะ1ปีแล้วการให้เกียรติซึ่งกันและกันความเชื่อมั่นเชื่อถือกันและกันก็เพิ่มขึ้นทุกวันมีอะไรก็คุยกันตลอดนี่คือความรู้สึกของตนเชื่อว่าคนอื่นก็รู้สึกไม่ต่างกันเมื่อถามถึงการที่พรรคก้าวไกลบอกว่ายักษ์ไหลแล้วไปต่อการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคภูมิใจไทยจะสู้ได้ใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตอนนี้พวกตนในฐานะสด
ส่งกำลังใจให้สมาชิกพรรคก้าวไกลเข้มแข็งแนวทางที่ตั้งใจไว้ขอให้ประสบความสำเร็จตนมองว่าการเมืองอีก4ปีข้างหน้าจะเย็นลงการขัดแย้งการต่อสู้การใช้ความรุนแรงสาดสีวาทกรรมต่างๆคิดว่าไม่เหมือนเมื่อก่อนพูดไปก็เท่านั้นพอพูดไปแรงๆต่างฝ่ายต่างก็หูทวนลมไม่ได้ยินไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบคนพูดก็เบื่อพูดไปเองเรื่องนี้ตนถนัดที่บ้านพูดทุกวันตนก็ทำเป็นหูทวนลมเมื่อถามว่าตอนนี้พรรคก้าวไกลติดต่อฝากเลี้ยงส.ส.หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่มีการเมืองตอนนี้ต้องนิ่งที่สุดมันจะค่อยๆนิ่งไปเมื่อถามว่าพรรคฝ่ายค้านเตรียมยื่นแก้กฎหมายยุบพรรคนายอนุทินกล่าวว่าในฐานะนักการเมืองหัวหน้าพรรคโดยพรรคการเมืองเป็นของประชาชนไม่ได้เป็นของกรรมการบริหารพรรคหากกรรมการคนไหนทำผิดก็ให้ลงโทษเป็นรายคนไม่ใช่ยุบทั้งพรรคถ้าเป็นแนวทางนี้ตนก็เห็นด้วยแต่หากยุบทั้งพรรคก็ไม่มีทางชอบส่วนตัวเคยถูกตัดสิทธิ์มาก่อนเมื่ออยู่บ้าน111และนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเคยอยู่บ้าน109ถ้าทำได้เอามือตนไปเลยส่วนที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาให้ความเห็นต่อการยุบพรรคก้าวไกลนายอนุทินกล่าวว่าเป็นเรื่องกติกาและมารยาทหากถามช่วงนี้ตนก็ตอบได้เพียงแค่นี้อะไรไม่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยและกระทรวงมหาดไทยขออย่ามาถามผู้สื่อข่าวถามว่าจะไปอวยพรวันคล้ายวันเกิดพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่บ้านป่ารอยต่อหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าวันเกิดท่านใช่หรือไม่ก็จะไปกราบไปมาทุกปีระหว่างนั้นนายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งยืนอยู่ข้างนายอนุทินได้หันมากล่าวว่าไปเป็นตัวแทนมาแล้วนายอนุทินจึงถามสื่อว่าเขาเปิดบ้านวันนี้หรือเดี๋ยวต้องรีบส่งแจกันดอกไม้ไปก่อนและอาจจะไปพบ 1-2 วันนี้สุดภูมิใจดาวพฤทัยคว้ารางวัลผู้ประกอบการสตรีดีเด่นของอาเซียนบันเทิงวันที่8สิงหาคม2567 17:28 น.สุดภูมิใจดาวพฤทัยคว้ารางวัลผู้ประกอบการสตรีดีเด่นของอาเซียนบนเวที AWEN Award 2024ณกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชานับเป็นอีกหนึ่งสตรีไทยเก่งรอบด้านที่ถูกจับตามองมาโดยตลอดสำหรับดาวพฤทัยบุญยจินดาที่ล่าสุดได้ขึ้นรับรางวัลผู้ประกอบการสตรีดีเด่นของอาเซียนบนเวที AWEN Award 2024ณโรงแรมโซฟิเทลกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาจากการคัดเลือกผู้นำสตรีนักบริหารและผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นด้านการพัฒนาธุรกิจจากหลากหลายสาขาธุรกิจจากประเทศสมาชิกอาเซียนโดยคุณดาวได้เผยความรู้สึกหลังได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ว่าภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในตัวแทนเข้ารับรางวัลผู้ประกอบการสตรีดีเด่นของอาเซียนในนามประเทศไทย Outstanding ASEAN Women Entrepreneur Award ประจำปี2024จาก10ประเทศและขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการสตรีไทยร่วมกับพี่ๆและน้องๆ นักธุรกิจทุกท่านที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะ Thailand Awen Award 2024ขอบคุณที่มา IG นาโอนารองเดชสองเลขหางประทัดลุ้นโชคนายกรัฐมนตรีจุดถวายหลวงพ่อแช่มฝรั่งกรี๊ดโชคดีเจอตัวจริงการเมืองวันที่8สิงหาคม2567 14:25 น.สองเลขหางประทัดลุ้นโชคนายกรัฐมนตรีจุด 6,000 นัดถวายหลวงพ่อแช่มวัดฉลองเพื่อเสริมมงคลทะเบียนรถเลขเบิ้ลสวยนักท่องเที่ยวฮือฮานำไปเสี่ยงโชค
ฝรั่งกรีดโชคดีเจอตัวจริงเมื่อเวลา 11:10 น.วันที่8 สิงหาคม 2567ที่ใจภูเก็ตนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทางมายังศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิริธารตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเยี่ยมชมการบริหารจัดการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่ทะเลอันดามันจังหวัดภูเก็ตจากนั้นเวลา 13:00 น.นายเศรษฐาเดินทางไปวัดชัยทารารามวัดฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยได้ก้มลงกราบพระมหาพงศักดิ์เตชวันโนเจ้าอาวาสวัดฉลองที่มารอต้อนรับหน้าอุโบสถก่อนจะนำนายกรัฐมนตรีเข้าไปกราบพระประธานในพระอุโบสถพร้อมสนทนาธรรมเจ้าอาวาสเล่าว่าที่วัดแห่งนี้ได้มีการทำพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28 กรกฎาคม 2567ขณะเดียวกันได้เล่าว่าที่วัดแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาจำนวนมากและมีตำรวจท่องเที่ยวเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกจากนั้นเจ้าอาวาสได้มอบหลวงพ่อแช่มวัดฉลององค์จำลองให้นายกรัฐมนตรีเป็นที่ระลึกต่อมานายกรัฐมนตรีได้ลงมาจุดประทัดจำนวน 6,000 นัดเพื่อถวายหลวงพ่อแช่มและเพื่อความเป็นสิริมงคลภายหลังจุดประทัดเจ้าหน้าที่ได้นำหางประทัดมาให้นายกรัฐมนตรีดูโดยนายกรัฐมนตรีได้โชว์พร้อมบอกว่ามีเลข87และ829ซึ่งเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต่างเข้ามาถ่ายรูปเพื่อนำไปเสี่ยงโชคต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ไปทักทายตำรวจท่องเที่ยวที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวัดฉลองรวมถึงอาสาสมัครที่สถานทูตแต่ละประเทศส่งมาร่วมปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในแต่ละประเทศโดยระหว่างที่อยู่ภายในบริเวณวัดมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาทักทายขอถ่ายรูปขอจับมือกับนายกรัฐมนตรีทั้งชาวสเปนจีนมาเลเซียอินเดียโปแลนด์ซึ่งหนึ่งในนักท่องเที่ยวชาวโปแลนด์บอกว่ารู้สึกโชคดีที่ได้เจอกับนายกรัฐมนตรีในวันนี้โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ใช้รถตู้ทะเบียนขอไข่งองู4477ภูเก็ต